ผู้ชมคะ RU Society ในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมพูดคุยนะคะกับน้องๆนักศึกษาต้องบอกเลยนะคะว่าเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะเขามีความสามารถมากๆเลยเพราะว่านะคะน้องๆเขาได้ไปรับรางวัลนะคะก็คือรองชนะเลิศอันดับ3ค่ะคุณผู้ชมคะในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศครั้งที่2นะคะประจำปี2561ซึ่งงานนี้ค่ะก็จัดขึ้นโดยทางด้านของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับน้องๆกันนะคะว่าน้องๆเขาไปเข้าร่วมกันมาได้ยังไงแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะที่ได้ไปรับรางวัลเหล่านี้มาด้วยวันนี้ขอต้อนรับค่ะทางด้านของน้องฟิลนะคะจิรทิพย์จันทร์ขจรชัยค่ะหน้าเรียนอยู่คณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะน้องหัสนัยแตงกระโทกค่ะคณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะแล้วก็น้องจันยวัฒน์จันทร์ประทุมคณะบัญชีนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งคนก็คือน้องจันนิภาคุ้มสิริคณะบริหารธุรกิจนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าไปพูดคุยกับทั้ง4คนกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นหน้าตาเด็กเก่งของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ไล่ไปเลยดูสิหน้าตาสวยหล่อกันมากๆเลยก่อนอื่นพี่ต้องขอถามก่อนเนาะว่าทั้ง4คนเนี่ยไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ยังไงครับก็คือครั้งแรกใช่ไหมครับจะมีทางด้านของอาจารย์วัฒนีครับก็คือมาเกริ่นบอกว่าเหมือนให้ฟอร์มทีมไว้ครับก็จะมีการแข่งขันของครั้งนี้ครับก็เลยมีการฟอร์มทีมขึ้นมาครับทีมละ5คนครับก็คือให้มีบัญชี3คนแล้วก็อีก2คนเอามาจากคณะไหนก็ได้ครับก็เลยฟอร์มทีมกันขึ้นมาครับค่ะแล้วต้องถามก่อนว่า1ในนี้ก็คือมีคณะบริหารทั้ง3คนนี้คืออยู่บัญชีเรามาร่วมกับทั้ง3คนนี้ได้ยังไงคะก็อาจารย์ที่ปรึกษาส่งมาค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องมาเจอเพื่อนๆที่ก็ถือว่าต่างคณะกันอะไรแบบนี้ก็เก่งๆครับพี่เขาเก่งอ๋อพี่เขาเก่งแต่พอได้มาเข้าร่วมทีมกันแล้วก็รู้สึกดีเป็นกันเองค่ะนะครับเป็นกันเองพอเราได้ไปเข้าร่วมก็คืออาจารย์ให้มาฟอร์มทีมกันพอฟอร์มทีมเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงกันต่อไปคะเราเริ่มไปยังไงกันต่อก็พอฟอร์มทีมแล้วก็มีการดาวน์โหลดกรณีศึกษาครับขึ้นมาค่ะพอดาวน์โหลดการศึกษาขึ้นมาก็เริ่มมีการวิเคราะห์ข้อมูลเก็บข้อมูลมาประกอบการทำกรณีศึกษาครับค่ะทีนี้พี่ถามนิดนึงว่าอย่างกรณีศึกษาที่น้องๆบอกตรงนี้คือเราต้องดาวน์โหลดหาเองหรือว่าทางด้านของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือเขาหาไว้ให้เราค่ะเป็นกรณีศึกษาที่สภาวิชาชีพครับปล่อยไว้ในเว็บไซต์สำหรับทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันให้เข้าไปดาวน์โหลดครับคือเราสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อเองได้ไม่ครับเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดเลยอ๋อเป็นหัวข้อเดียวกันทั้งหมดใช่ครับโอ้โหซึ่งหัวข้อที่ทีมพวกเราได้ขึ้นมานั้นคือหัวข้อของเป็นบริษัทตลาดค่ะลองเสียงชื่อที่อยู่อาศัยค่ะ SMC ครับเป็นบริษัทตลาดที่อยู่ภายใต้ของกระทรวงการคลังครับที่มีการรับซื้อสินเชื่อเข้ามาครับก็คือบริหารสินเชื่อจากสถาบันการเงินนะครับใช่ครับใช่ก็คือเขามีหน้าที่ในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นตราสารครับก็คือให้อยู่รูปของตราสารหนี้จำหน่ายให้กับประชาชนหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั่วไปถามจริงๆยากไหมคะยากครับยากมากแล้ววิธีการที่เราจะต้องนำผลงานหรือว่าหัวข้อที่เราได้มาแล้วเนี่ยต้องนำเสนอให้กับทางด้านของคณะกรรมการเรามีการแยกย่อยหัวข้อของพวกเรายังไงบ้างที่จะนำไปเสนอให้กับทางด้านของคณะกรรมการก็ประเด็นหลักแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเด็นสี่ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องของเงินกองทุนส่วนประเด็นที่2คือความไม่พร้อมของระบบไอทีครับประเด็นที่3มีเรื่องของระบบการบริหารจัดการหนี้ครับแล้วก็เรื่องที่4คือการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ครับก็คือ TFIS 9แล้วก็พรก.บัตรตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี2540ที่เป็นฉบับแก้ไขครับแต่ซึ่งจริงๆแล้วครับเคที่ปล่อยออกมาใช่ไหมครับก็คือทุกสถาบันหรือทุกทีมครับสามารถเข้าไปโหลดได้เลยก็คือแต่ละทีมก็จะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันครับก็คือมองแตกต่างกันออกไปครับแต่อย่างของทีมเรามองปัญหาในเรื่องนี้ยังไงบ้างคิดว่ามันมีปัญหาอะไรเป็นจุดด้อยของไอ้โจทย์ที่เราได้มาของเราก็คือโฟกัสที่เงินกองทุนก่อนเพราะว่าเรามองเห็นว่าถ้าเกิดว่าเงินกองทุนไม่เพียงพอก็ไม่สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ต่อมาก็มองถึงระบบ IT ที่ต้องมาสนับสนุนระบบการบริหารจัดการหนี้ครับก็คือเราจะหาหัวข้อที่มันดูแบบสำคัญก่อนอย่างที่น้องๆบอกคือหัวข้อแรกนะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของเงิน
เงินคุณจะทำยังไงให้เงินเพียงพอแล้วก็สองก็คือในเรื่องของระบบ IT ที่สามารถที่จะออนไลน์ข้อมูลต่างๆให้ได้ครบถ้วนแบบนี้ครับจริงๆในส่วนของระบบเป็นการคัดกรองหนี้ครับคือในการของ SMC ที่ซื้อลูกหนี้เข้ามาครับจะต้องใช้ระบบในจุดนี้ครับที่เป็นการคัดกรองก็คือจะมีเกณฑ์ทั้งหมด4เกณฑ์ครับของ SMC ก็คือจะเป็นลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPL ครับไม่เคยมีค้างชำระค่างวดเกิน30วันต้องไม่เป็นไม่เคยมีการปรับโครงสร้างหนี้ครับแล้วก็มีอัตรา DTI ไม่เกิน 60% ครับก็คือเกณฑ์ที่เข้ามาก็คือลูกหนี้ที่ซื้อมาจากแบงก์อะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศก็คือพวกสถาบันการเงินใช่ไหมครับก็ซื้อเข้ามาคือเหมือนเราซื้อสมมติว่าสักพันล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะส่งลูกหนี้เข้ามาทาง SMC ก็จะเอาลูกหนี้ส่วนนี้ครับเข้าไปในส่วนของระบบครับเพื่อคัดกรองเพื่อคัดกรองว่าจะต้องมีการติดตามทวงหนี้ลูกหนี้ยังไงอะไรแบบนี้โอ้โหทีนี้ครับลูกหนี้ที่ได้มาครับก็คือในส่วนนี้ระบบคือมันยังไม่ดีพอครับทางของ SMC อะครับทีนี้ทำให้ก็คือเงื่อนไขในการซื้อครับที่ซื้อจากธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่ครับซื้อจากสถาบันการเงินนะครับก็คือถ้าลูกหนี้ที่แบบไม่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้4เกณฑ์เนี่ยครับก็สามารถคืนได้ภายใน1ปีครับสามารถคืนให้กับสถาบันการเงินได้ดังแต่ปัจจุบันครับก็คือระบบ IT ยังไม่สามารถในจุดนี้ได้ก็คือเหมือนคัดกรองไม่ได้ครับยังคัดกรองไม่ได้ก็เลยไม่สามารถคืนลูกหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้ครับก็เลยทำให้เกิดหนี้ที่เป็น NPL ก็คือหนี้ที่แบบไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำนวนมากในมือก็เลยมีปัญหาในจุดนี้มากเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกนะดิฉันฟังขนาดนี้ดิฉันยังมึนเลยคุณผู้ชมแต่เด็กๆเหล่านี้เขาสามารถที่จะแยกประเภทนะคะแล้วก็จำแนกหัวข้อต่างๆออกมาแล้วก็สามารถบอกถึงสาเหตุได้ทีนี้เราทั้ง4คนมีการแบ่งงานกันยังไงอะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องของการแข่งขันทุกคนก็จะต้องร่วมมือกันพวกเราเนี่ยมีการแบ่งหน้าที่ในการที่จะทำข้อมูลยังไงอะไรกันบ้างคะจริงๆแล้วทุกส่วนก็คือทำร่วมกันเลยครับคือทำพร้อมกันก็คือต้องมาช่วยกันเหมือน brainstorm เลยก็คือช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ออกมาให้เกิดประเด็นขึ้นมาแนวทางแก้ปัญหาครับฮะทีนี้ขอถามฝั่งผู้หญิงบ้างดีกว่าวันนี้เราคุยกับผู้ชายเยอะแล้วทางด้านของผู้หญิงบ้างน้องแอมน้องแอมพอได้เข้ามาร่วมกลุ่มตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตอนแรกก็คือตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยคุ้นนะคะ คือตอนแรกงงว่าบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อาศัยคืออะไร เราไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน แต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็อยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้ว ก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เชื่อใจกัน แล้วก็มีน้องก็รู้สึกว่าโอเค ต่างคณะเราได้รู้มุมมองที่เหมือนไม่เคยรู้มาก่อนน้องจะมองในมุมบริหารเรามองในมุมบัญชีอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าโอเคเราก็น่าจะผ่านมันสามารถที่จะไปควบคู่กันได้ใช่ไหมแล้วน้องเดียล่ะคะพอได้มาเจอกับพี่ๆแล้วก็ต้องมาทำงานมาคิดร่วมกันเราคิดว่ามันยากสำหรับตัวเราไหมยากค่ะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับบัญชีโดยตรงค่ะแล้วหนูก็เรียนบริหารเงี้ยก็จะไม่ลงลึกเรื่องบัญชีมากอะค่ะค่ะก็พอได้เจอพี่ๆตอนแรกก็เกรงแล้วในส่วนของบริหารสามารถเข้ามาควบคู่กับบัญชีได้ยังไงได้บ้างวิธีการคิดก็จะเป็นออกแนวบริหารนะคะแบบแนวการที่แบบมุ่งเน้นในการทำธุรกิจหรืออย่างเงี้ยค่ะให้แบบเติบโตหรือพัฒนาไปการลงทุนต้องลงทุนยังไงวางแผนยังไงอะค่ะในเกี่ยวกับบริษัทที่เราจะต้องไอ้เนี่ยลงทุนอยู่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมน้องๆเขาเก่งกันจริงๆต้องยอมรับเลยนะอ่ะแล้วทีนี้พอเราได้ทำผลงานไปนำเสนอพี่ทราบมาว่าบรรดาคู่แข่งของเราเนี่ยคือมีเยอะมากๆรู้สึกกดดันกันบ้างไหมก็คือถามว่ากดดันไหมกดดันครับก็คือเราอะครับก็คือเหมือนเราวางแผนไว้ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาสิ้นเดือนพฤษภาครับก็คือเริ่มวางแผนก็คือเหมือนมีเคสออกมาให้ดาวน์โหลดครับแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาแล้วก็ช่วยกันมานั่งวิเคราะห์ก็คือเหมือนมีประมาณ3แผ่นเองครับก็3แผ่นใช่ครับเนื้อหาที่ให้มาประมาณ3แผ่นเราก็ต้องมาอ่านวิเคราะห์ทั้งหมดกดดันครับกดดันมากๆเราก็คิดตอนแรกคิดว่าเราส่งภาพไปเนาะแล้วก็ถ้าติด1ใน15ก็ถือเป็นประสบการณ์ของเราครับก็เลยส่งทิ้งแล้วก็สรุปก็ส่งไปครับก็ตอนนั้นไม่ได้หวังอะไรเลยครับคือตอนนั้นทำไปได้โจทย์มาอ่ะทำส่งไปความหวังคาดหวังตอนนั้นก็คิดว่าได้ไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรแต่เราได้ลองส่งไปแต่ผลสุดท้ายคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าน้องๆเหล่านี้สามารถที่จะเข้า1ใน15ทีมได้เหมือนกันวินาทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างพอแบบเฮ้ยเราได้พวกเราเป็นยังไงบ้างตกกันแล้วความรู้สึกตอนนั้นเลยนะครับทั้งดีใจแล้วก็เสียใจครับจริงๆก็คือดีใจคือแบบเอ้ยเรามา15ทีมได้แล้วแต่เสียใจคือแบบเราต้องเหนื่อยต่อเหนื่อยรออะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ปิดเทอมด้วยครับก็
ทุกวันก็ต้องมาเจอกันต้องแบบในส่วนของบริษัทใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาข้อมูลที่แบบที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราต้องไปดาวน์โหลดงบการเงินของบริษัทอะครับแบบ5ปีย้อนหลังหรือเพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็แบบเหนื่อยกันมากคือแบบทุกคนอ่านแล้วก็วิเคราะห์เหนื่อยกันมากเลยครับคือพูดง่ายๆว่าในช่วงที่เพื่อนๆปิดเทอมกันพวกเราไม่ได้ปิดแต่พวกเราต้องทำในเรื่องของการแข่งขันสุดยอดจริงๆนะคะพอเราได้มารวบรวมข้อมูลต่างๆใน15ทีมนี้คือเราจะต้องนำผลงานไปเสนอให้กับคณะกรรมการใช่ค่ะแล้วตอนที่เราไปเสนอให้กับคณะกรรมการทราบมาว่าแต่ละคนนี่พรีเซนต์กันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยใช่ไหมคะอย่างน้องปาล์มใช่ไหมน้องปาล์มที่จะพูดเยอะที่สุดคุณผู้ชมวินาทีที่เรานำผลงานไปเสนอให้กับคณะกรรมการฟังตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเหรอครับความรู้สึกตอนนั้นก็คือตอนแรกเดินเข้าห้องไปรู้สึกว่าโอ้เอาแล้วตื่นเต้นมากเลยคณะกรรมการ3ท่านแบบนั่งแบบหน้านิ่งมากต้องการจะเล่นงานเราแน่เลยอะไรเงี้ยครับก็คือเข้าไปแล้วสุดท้ายก็แบบขออนุญาตนะครับก็เลยเข้าไปเป็นไงก็แบบเตรียมเอกสารให้เขาครับแล้วก็เข้าไปเสร็จปุ๊บทีนี้เหมือนเป็นในส่วนของการพรีเซนต์ครับผมก็ต้อง move ไปยืนอยู่ข้างๆกรรมการอีกท่านนึงครับเหมือนห้องมันเล็กๆครับห้องไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าคือในรอบ15ทีมสุดท้ายใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็น5สายครับครับสายละ3ทีมครับสายละ3ทีมใช่ครับแล้วก็เข้าไปพรีเซนต์ครับก็คือในการพรีเซนต์ครั้งนั้นนะครับเราจะไม่มีใครได้เจอกันเลยครับก็คือจะเจอตอนรวมครับเราเขาจะเก็บตัวอีกชั้นนึงครับแต่ห้องที่เราพรีเซนต์ก็คืออีกชั้นนึงอีกชั้นนึงคือเราจะแยกสัดส่วนกันเอาไว้เลยใช่นะคะคือไม่ให้แบบว่าเด็กๆมาเจอกันเพราะว่าบางคนอาจจะตื่นเต้นหรือจะไปกดดันคู่แข่งกันเองอันนี้อาจจะทางด้านของคณะกรรมการก็เลยมีการแบ่งพื้นที่ให้แล้วพอไปพรีเซนต์อะไรเสร็จหมดแล้ววินาทีที่คณะกรรมการเขาแบบตัดสินออกมาแล้วว่าเราเนี่ยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เป็นยังไงคะวินาทีนั้นใช่ไหมครับก็คือตอน15ทีมก็คือเป็นช่วงเช้าที่แข่งแล้วรอบบ่ายจะคัดเหลือ5ทีมก็คือตัดออกไป10ทีมค่ะครับก็คือพอเหลือ5ทีมอ่ะพอเราเหลือ5ทีมตอนแรกประกาศ5ทีมก่อน5ทีมเนี่ยตอนนั้นเราคาดหวังไหมว่าเราจะต้องติด1ใน5มันไม่หวังครับดูจากสถาบันอื่นที่มาแล้วก็แบบไม่น่าจะหวังก็คือโอเคประสบการณ์ของเราแล้วเนาะก็คือเข้า15ทีมที่เหลือไม่ว่าอะไรจะมาแล้วก็โอเคถือเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์อ่ะพอกรรมการตัดสินมาว่าโอเคมหาวิทยาลัยรังสิตของเราเข้าติด1ใน5วินาทีนั้นทุกคนแบบ ดีใจแต่ว่าแสดงออกไม่ได้แต่จริงๆแล้วคือในการแข่งครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยครับว่ามาจากที่ไหน ให้ส่งแค่ชื่อกับชื่อทีมอย่างเดียวครับไม่มีบอกชื่อสถาบันเลยครับเพื่อความโปร่งใสในการตัดสินโอ้สุดยอดคือเด็กๆทุกทีมพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมว่าเด็กๆทุกทีมจะต้องมีความกดดันแล้วไม่รู้ว่ามีมหาวิทยาลัยไหนสถาบันไหนที่ส่งเข้าแข่งขันบ้างใช่ครับอ่ะพอวินาทีนั้นพวกเรารู้ว่าเราติด1ใน5แล้วจะต้องมีการคัดเลือกอีกพอติดได้รองอันดับ3มาเป็นยังไงคะดีใจดีใจนะคะบอกทำได้แล้วมาอย่างนี้เลยใช่ค่ะจริงๆดีใจตั้งแต่เข้ารอบ5ทีมแล้วห้าทีมแต่แสดงอาการอะไรไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมนะพอได้รับรางวัลอันดับ3มาอีกทุกคนแบบหนูอยากจะกรี๊ดหนูก็กรี๊ดไม่ได้คือต้องกดปล่อยตอนหลังจากที่เราจบตรงนั้นแล้วดังนั้นจะเก็บความดีใจไว้แล้วพี่ถามนิดนึงรู้สึกภูมิใจไหมคะที่เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในช่วงเวลาที่แบบเพื่อนๆเขาแบบได้หยุดอยู่บ้านไปพักผ่อนกันแต่เราเนี่ยกลับต้องมาทำการแข่งขันเรารู้สึกภูมิใจตัวเองไหมคะภูมิใจครับเพราะว่าก็หายเหนื่อย3เดือนที่ซ้อมกันมาค่ะก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยใช่ครับหายเหนื่อยเอาอย่างนี้ละกันนะคะด้วยเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะพี่เลยอยากจะขอให้ตัวแทนละกันเนาะอย่างคณะบริหารแล้วก็คณะบัญชีเนาะฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยว่าบางคนอยากจะเรียนบัญชีแต่ไม่เก่งหนูจะทำยังไงได้บ้างอ่ะพี่แนะนำให้น้องฟังหน่อยค่ะครับก็คือจริงๆบัญชีครับไม่ได้ยากอย่างที่น้องๆคิดนะครับก็คือในการเรียนบัญชีครับตอนนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็คือในส่วนของคณะบัญชีนะครับมีการในส่วนของปีหน้าครับจะมีการปรับปรุงระบบปรับปรุงหลักสูตรครับหลักสูตรใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับใช้ในส่วนของระบบ ERP ใช่ครับระบบ ERP มากขึ้นครับค่ะอันนี้จะถือว่าเป็นทางด้านของคณะบัญชีที่อยากจะฝากให้กับน้องๆคนไหนที่มีความสนใจอยากจะเรียนนะคะแล้วทางด้านของพี่บริหารล่ะคะอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆบ้างอยากจะเชิญชวนให้น้องๆมา
เรียนกับเราเยอะๆขายได้เลยค่ะช่วงนี้ค่ะก็ถ้าคณะธุรกิจนะคะก็จะมีคณะบริหารทุนเนี่ยก็จะมีสาขาหลายสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกแล้วก็การจัดการการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเชิญชวนให้น้องๆนะคะมาเรียนคณะบริหารธุรกิจกันค่ะจะเน้นการสตาร์ทอัพเป็นนักธุรกิจเป็นผู้นำค่ะค่ะใครอยากจะเป็นนักธุรกิจอยากจะนำเรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้อยากจะมาสร้างมันเป็นผลงานขึ้นให้มันเติบโตขึ้นก็ลองมาศึกษากันได้นะคะที่คณะบริหารธุรกิจของเรานั่นเองและที่น้องๆแขวนกันอยู่ที่คอนั่นก็คือเหรียญแห่งความภาคภูมิใจรวมไปถึงนะคะเรายังมีทางด้านของโล่รางวัลด้วยนะคุณผู้ชมนะนี่ให้ดูเลยอันนี้ก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะคะนี่เลยนะคะถือว่าเป็นความสามารถของเด็กๆมหาวิทยาลัยศิษย์ของเราจริงๆนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะคะฝ่าฟันเนาะในเรื่องของการเรียนต่อไปรวมไปถึงค่ะถ้ามีการแข่งขันอะไรอีกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สร้างชื่อให้กับคณะตัวเองให้กับมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ให้กับครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะ IU Society ในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะในครั้งหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างห้ามพลาดแต่สำหรับวันนี้ดิฉันและแขกรับเชิญก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ